สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาเอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Ready for Love จาก Black p i n กกันนะครับหลังจากที่ปล่อย Ready for Love ออกมาน้องพร้อมที่จะรักนั้นเนี่ยก็สามารถสร้างสถิติต่ตางๆไว้ได้มากมายเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ YouTube เองก็ตามหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเองนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ย Ready for Love ของเรานั้นนนก็สามามรถดบใอััที่100 96นะครับของ Billboard global 200ชาร์ t ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่ปังไปมากกว่านั้นนะครับ ready for love ของเรานั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในแพลตฟอร์ม YouTube เพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นแต่ว่าเพียงแค่ YouTube นั้นเนี่ยกลับสร้างสถติติต่างๆไว้ได้อย่างมากมายนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะปล่อยมาเพียงแค่ในช่องทางของ YouTube เท่านั้นนะครับแต่ว่า ready for love นั้นเนี่ยในตอนนี้นะก็สามารถติดเข้าไปในชาร์ตนะครับซึ่งเป็นชาร์ตที่ติดได้ยากมากๆนะครับแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นน่นนนนๆั้้เีีก็ไมมพลงใ ฟังหรือว่าให้สตรีมในหลายทางสิ้นมีเพียงแค่การฟังเพลงจาก YouTube เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นความปังนะครับที่มาจากเพลงล้วนๆเลยจริงๆ และนอกจากความปังของเพลงนี้นะครับก็ยังมีแรงคิดถึงจากเหล่าเบล n ส์ทั่วโลกที่เข้ามาฟังเพลงนี้กันอย่างมากมายเพื่อเป็นการรอคอยการคัมแบ็กนะครับที่เป็นเพียงแค่การปล่อยเพลงมาชิมลางเท่านั้นมาเป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับมาของ Black พิงคให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันทั่วโลกเลยและที่สําคัญนะ,นะครับเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างกระแสะใหม่ๆให้กับ Black พิงคได้อย่างมากมายแถมยังตกแฟนคลับนะครับที่เป็นแฟนเกมของพับจีมาแล้วเนี่ยให้มาติดตาม Black พิงค์เพิ่มได้อีกด้วยเป็น ready for love ที่ปล่อยมาเพื่อรับความปังงอย่า เดียวเท่านั้นไม่รับอย่างอื่นนะครับและหลังจากนี้ดูเหมือนว่าความปังของ Ready f o l l o w e ตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางยอดวิวใน YouTube เองก็ตามยอดกดไลค์เองก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยความปังอันใหม่เนี่ยก็เริ่มมาอีกแล้วกับการ เปิดตัวนะครับที่อันดับ196ในชาร์ตบิลบอร์ด g l o b a l ทู0ันเดดชาร์ตเราแฟนคลับเนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับที่ Black พิ้งนั้นโด่งดังแล้วก็ปังขึ้นได้เรื่อยขนาดนี้ทั้งๆที่เพลงนี้เนี่ยไม่ได้ปล่อยในแพลตฟอร์มอื่นๆเลยที่สําคัญนั้นยังเป็นเพลงประกอบเกมเท่านั้นนะครับไม่มีการโปรโมทอะไรมากมายจากทาง YG Entertainment มีเพียงแค่การเปิดตัวนะครับแล้วก็การซัพพอร์ตจาก PUBG และที่สําคัญเนี่ยเพลงนี้ก็ไม่มีสาวๆแบล็คพิ้งเนี่ยที่เข้ามาร่วมในเ v วีเลยแม้แต่คนเดียวนะครับม ต่างๆแล้วก็ความสนใจเนี่ยกลับมากมายขนาดนี้นะคบเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ปังมากๆอีกหนึ่งเพลงของ Black พิงคเลยทีเดียวสําหรับใครที่ชื่นชอบ Ready for Love นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างที่เพลงนี้สามารถเดบิวต์เปิดตัวใน b i l l b o a r d Global 200ในอันดับที่196ได้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันและก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ Black พิงคและก็น้อง Ready for Love กันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ Ready for Love ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับทราบกันหลังจากนี้ไปเนี่ยมารอลุ้นก ขนาดไหนและความปังของ ready for love นั้นจะสามารถสร้างสถิติอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อีกเนี่ยมารอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง